คือเรื่องของการเลือกตั้งอบตอที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่28พฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งอบตอในรอบ8ปีนะคะหลายคนก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่ได้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งอบตอเนี่ยใกล้ชิดประชาชนจร,จร,จริงๆแล้วก็ทุกคนรู้จักกันหมดนะคะเรารู้หมดว่าผู้สมัครท่านนี้บ้านอยู่ไหนเป็นญาติกับใครบ้างก่อ,อนหน้านี้มีผลงานอะไรแล้วการเลือกตั้งอบตอเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็จะถูกด้อยค่ามาตลอดเหมือนกันว่าเป็นการ เลือกตั้งที่มีการคอร์รัปชันเยอะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเยอะนะคะแต่ว่าครั้งนี้ผ่านมาแล้วค่ะในรอบ8ปีที่เราไม่เคยมีการเลือกตั้งอบอตอเลยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าคนมีความกระตือร้นที่จะกลับไปเลือก คนที่จะมาเป็นผู้นําในท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้นนะคะไปเลือก <Yeah. S 1> ตั้งนายกอบตอกันมากขึ้นด้วยนะคะโดยทางสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเปิดเผยตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะคะที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่28ค่ะบอกว่ามีผู้มาเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่กว่า27ล้านคนนะคะแล้วคิดเป็นร้อยละ ขออภัยค่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยกว่า27ล้านคนมีคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยถึงกว่า20ล้านคนนะคะคิดเป็นร้อยละแล้วอยู่ที่74.58ก็ถือว่าสูงมากๆทีเดียวนะคะคนที่เดินทางกลับบ้านไปเพื่อจะไปเลือกนะคะในการเลือกตั้งอบอตอ สิจังหวัดที่มีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบอตอมากที่สุดนะคะก็คือที่พัทลุงพัทลุงเนี่ยคนเป็นแอคทีฟซิต i z เซนเยอะมากนะคะคือคนกลับไปเลือกตั้งกันถึง84.97ตรังอยู่ที่83.38คะ่ะสุราษฎร์ธานี83.26นะคะสงขลา82.76 เพชรบุรี82.60สระบุรี82.55นครนายก82%กระบี่81.98สตูล81.89ลำพูน80.88นะคะคือตอนนี้เนี่ย หนึ่งก็คือว่าคนกลับบ้านกันเยอะค่ะพี่กัรดเนื่องจากว่าพอมีโควิดหลายท่านที่เป็นคนรุ่นใหม่ปกติจะอยู่ในเมืองใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสในการที่จะกลับบ้านแต่ว่าพอมันมีโควิดเนี่ยมันทําให้คนเริ่มหันไปสนใจบ้านเกิดตัวเองมากขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เมื่อวันก่อนเราคุยกับคุณช่อพานิกาวานิชนะคะคุณชอ่อคุณช่อก็บอกว่าอันนี้มันสะท้อนว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะ กำหนดอนาคตกำหนดชะตาบ้านเกิดของตัวเองได้แล้วก็อีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าคนกลับบ้าน กลับไปอยู่บ้านเกิดกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ work from home ทำงานที่ไหนก็ได้นะคะก็ยิ่งทำให้มัน d e c e n t r a l i z e หรือว่ากระจายให้คนเนี่ยกลับบ้านกันเยอะขึ้นนะคะทีนี้ไปดูผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างไม่เป็นทางการนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาน,นักงานกากตประจาจังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนตาบลน,นั้นๆแต่ว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในการเลือกตั้ง อบตครั้งนี้เนี่ยมีหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้มบ้านใหญ่ล้มคนที่เคยครองตําแหน่งมานานหลายสมัยก็ล้มได้มีเรื่องของเสาไฟกินรีนะคะอบตราชาเทวะอันนี้ก็ข่าวดังมากที่ยังคงได้คนเดิมอยู่นะคะมีเรื่องของบุคคลข้ามเพศนะคะที่ก็ก้าวทำให้ทำให้การเมืองเก่าเนี่ย ถูกลดควบอำนาจไปได้ทั้งที่ก็ต้องยอมรับว่าบางพื้นที่เองอาจจะไม่แน่ใจว่าอาจจะเกี่ยวไหมยังมีความคิดที่เป็นอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วก็ทําให้การขึ้นมาเป็นบุคคลข้ามเพศมาดํารงตําแหน่งนําแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคพอสมควรเลยวันนี้ Workpoint Today ค่ะก็เลยรวบรวมเอาผู้ชนะที่เป็นผู้ชนะไม่ใช่สิทิศนะคะแปทิศ <laughs> ผู้ชนะ8ทีผู้ชนะมา<ป>ะนำเสนอให้ดูกันว่าในช่วงการเลือกตั้งอบตที่ผ่านมามันมีปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเริ่มกันที่ว่าที่นายกอบตท่าขอจังหวัดนครพนมค่ะคุณพิชยาโภชรโพชรัศดรน,นะคะหรือว่าน้องแผนต้าค่ะอายุ47ปีแล้วนะคะแต่เขาเรียกกันว่าน้องแผนตา้าเธอเป็นบุคคลข้ามเพศค่ะและเป็นอดีตสารวัตรกำนัน ากระแสสังคมกระแสการเมืองเก่านะคะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ท่านบนสุดเลยนะคะคุณแพนต้านะคะอายุ47ปีท่านที่2คือคุณทรงชัยนกขมิ้นค่ะนายกอบตอราชาเทวะนะคะในช่วงที่เกิดกรณีของเสาไฟกินรีก็เป็นข่าวดังเนาะเพราะว่ากรณีเสาไฟกินรีเนี่ย คนให้ความสนใจกันเยอะเพราะว่ามีเสาไฟกินรีที่ไปอยู่ในถนนอยู่ในป่าซึ่งไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะอย่างไรก็ตาม,มคุณทรงชัยนกขมินเนี่ยเคยออกมาร้องเรียนว่าตัวเองเนี่ยถูกกันแกล้งทางการเมืองทีนี้คนก็เลยจับตาว่าแล้วการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็คือ28พฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยคุณทรงชัยนกขมินจะยังได้อยู่หรือเปล่าต้องบอกว่าตระกูลของตระกูลนกขมินของคุณทรงชัยเนี่ย ครองพื้นที่อบตอนะคะที่ราชาเทวะมายาวนานสามสิบปีคือเป็นเจ้าเก่าแก่เลยะคะ่ะที่อยู่ที่นี่นะคะและปีนี้ก็ได้อีกนะคะอันนี้คนก็เลยรู้สึกว่าโอ้แปลว่า การเมืองท้องถิ่นเนี่ยคนยังยึดโยงอยู่กับคนที่เคยมีอํานาจเคยบริหารงานเดิมอยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีกระแสะข่าวดังกล่าวออกมาก็ตามนะคะถัดไปก็คือคุณเฉลิมพลมาลาคำค่ะอดีตนักร้องหมอลําชื่อดังนะคะแล้วก็อดีตผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ผันตัวมาลงสนามใหญ่ค่ะขึ้นคว้าว่าที่นายกอบาตาท่าลาดจังหวัดอุบลราชธานีมาจากกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเดิมนะคะคุณสุภกิจ ไกลกิจค่ะเลขานุก,การส่วนตัวของคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชนะคุณอุมาพรแก้วทองภรรยาของคุณนราพัฒนแก้วทองรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นอบอตอคลองคาเชนจังหวัดพิจิตรชิงเก้าอ,อี้ว่าที่นายกอบอตอคลองาเชนมาได้นะคะ ถัดไปก็คือคุณชัยยุทธแก้วบุญทองค่ะที่ก่อนวันเลือกตั้ง3วันถูกคนร้ายไล่ประกบใช้อาวุธปืน11อมม,มยิงแขนซ้ายทะลุได้รับบาดเจ็บได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านนะคะให้เป็นว่าที่นายกอบาตาควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณนรพัฒน์กันหาวันนะอดีตนายกอบาตโคกใหญ่ถูกผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่สองขอนับคะแนนใหม่เนื่องจากว่าคะแนนห่างกันเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าในที่สุดก็ได้เป็นนายก อบตโคกใหญ่จังหวัดเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีการล้มบ้านใหญ่นะคะคุณสำริดจันทองอดีตรองนายกอบตคลองด่านจากกลุ่มคนรักคลองด่านค่ะเอาชนะผู้สมัครจากบ้านใหญ่ตระกูลอัศวะเหมอรันอยู่คงได้เป็นว่าที่นายกอบตคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนะคะและมีคุณสมศักดิ์สังแก้วผู้สมัครหน้าใหม่ที่คว้าว่าที่นายกอบตโคกพระเจดีจังหวัดนคนปรปฐมเอาชนะคุณสุคนสีสำราญที่มีบ้านใหญ่อย่างตระกูล สะสมทรัพย์ที่ให้การสนับสน,นุนก่อนเลือกตั้งเนี่ยคุณสุคนได้ถูกลอบยิงบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ <ừ. S 1> ในขณะที่การเลือกตั้งอ,อบอตอค่ะกว่า5,300แห่งนี้มีอย่างน้อย2จังหวัดที่ผู้สมัครต้องจับฉลากวัดดวงนะคะเพราะว่าได้คะแนนเท่ากันเป๊ะเลย <ừ. S 1> เลยไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีงั้นจับฉลากแล้วกันนะคะก็คือทางด้านของจ่าสิบเอก พินิจอาจคิดการค่ะอดีตรองนายกอบาตาวังน้ำคูไปมีคะแนนเท่ากับคุณวิเศษยาคล้ายคู่แข่งอีกหนึ่งคนนะคะทั้งสองคนเนี่ยได้คะแนนอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสิบสามคะแนนเท่ากันเลยนะคะที่การเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคูที่จังหวัดพิษนุโลกนะคะก็ปรากฏว่าจ่าสิบเอกพินิจดวงดีกว่านะคะได้เป็นว่าที่นายกอบาตาวังน้ำคูซึ่งเขาบอกว่าก่อนจะมาจับฉลากเนี่ย ไปบนบานสารกล่าวเดินไปที่ห้องนายกาอบตคือทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้วัดดวงจับฉลากออกมาแล้วชนะนะคะ แล้วก็ชนะจริงๆรพอชนะเสร็จเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวต้องไปแก้บนละเพราะว่าก็บนว่าเยอะเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็มีอีกที่หนึ่งก็คือคุณวิโรธอัคขบุตรค่ะได้รับเลือกเป็นนายกอบตหนองบัวทองจังหวัดสุรินทร์นะคะจากการจับฉลากอีกรายหนึ่งเนื่องจากว่าคะแนนเนี่ยไปเท่ากับคุณวิโรธชินวงศ์ค่ะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบคะแนนนะคะก็ใช้วิธีการวัดดวงด้วยการจับฉลากเช่นเดียวกันค่ะ